学院的历史。接下来我们就走进另一所西南农业大学的历史。啊，那我们今天要来谈谈一下我们的考古的这个地方，来谈谈的是什么？矿产，矿产。Yeah, okay, go.This man is 侯光九，同样也是这西南大学非常重要的一位，非常重要的一位科学家。อันนี้เป็นท่านที่มีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยมากก็คือท่านอาจารย์นักเคมีเลยค่ะประมาณ40 กว่า侯光九侯光九侯光九ครับ比如说他从侯光九他开辟了一条土壤研究之路，研究土壤。ก็คือท่านได้ทำการวิจัยดินนะครับวิจัยดินของที่นี่ไว้ yeah. 为中国在世界的土壤学界赢得了一席之地ก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยนี้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการวิจัยดินนะครับวิจัยดินมาก่อนตั้งแต่สมัยนั้นนะครับเพื่อที่ก็เลยได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากรัฐบาลที่ให้ที่นี่เป็นศูนย์โอเค ประเทศรัสเซียเดมอนเทอรี่这里非常有趣 interesting okay 学院的奶牛场包括他们在这边发过在马哈维特来的对包括他们上这个机器上实习我还没在马哈维特ตอนนี้มีในโรงเรียนใช่อยู่หลังจริงจริงกว่าเสียมีฟังแพร่ฟังไม่เคยรู้เลยแล้วมันขี่รถเข้าไปผ่านโอเค这边他们在做茶叶的分析在研究茶叶การวิจัยพันธุ์ชาของประเทศจีนนะครับใช่ครับเป็นพันธุ์ชา这边呢是学院培育的玉米新品种。อันนี้ก็มีชื่อเสียงเหมือนกันครับคือมหาวิทยาลัยได้วิจัยพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่เป็นข้าวโพดพันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็สูงมากข้าวโพดปกติข้าวโพดจะสูงไม่ใหญ่มากเลยนะถึงว่าผักที่นี่ใหญ่ทุกอย่างเลยใช่ดินดีใหญ่ทุกอย่างที่นี่ไปเปิดเป็นการดอกกระลังใหญ่กว่าหน้าอีกดูเป็นตาเนาะเขาบอกเป็นพันธุ์ใหม่ที่นี่ตาเขาใหญ่这是以前的学生宿舍。อันนี้ภาพนี้นะครับภาพที่สองภาพนี้เป็นภาพของหอพักนักศึกษาสมัยก่อนมันแนวยุโรปเลยนะแนวยุโรปก็มาจากรัสเซีย OK 这边是老师在和学生们一块跳集体舞。อันนี้เป็นการเล่นเกมใช่ครับอันนี้ก็เป็นเล่นกันระหว่างครูกับนักเรียนเหมือนมาทำกิจกรรมร่วมกันครับเป็นกิจกรรมระหว่างครูกับนักเรียนโอเคนี่สาธิตมากโอ้แรกๆน่าจะไม่อยู่ครับมันจะไม่อยู่มันติดกล้องมาสามมันโอเคกล้องมาสามมันนานนี่คือที่พวกเขาเข้าร่วมประชุม对，这里是香港的一些，你可以解释为参加中国共产党，加入中国共产党。อันนี้ครับ อันนี้ก็เป็นการร่วมการร่วมของขบวนพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเป็นภาพของขบวนแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับจีนปัจจุบันที่ผมทราบมาก็คือแม้กระทั่งนักเรียนปัจจุบันนะครับที่เข้าร่วมในพรรคคอมมิวนิสต์ก็คือเป็นเขาเรียกว่าไงครับเขาเรียกว่าตัวเองยินยอมที่จะเข้าร่วมพรรคใช้ความสมัครใจใช้ความสมัครใจในการเข้าร่วมใช่ครับพอเวลาเข้าร่วมไปแล้วเนี่ยแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับที่เป็นชื่อเข้าร่วมก็จะได้รับสิทธิ์ก่อนคนอื่นเช่นคนจะเข้าไปใช้ชีวิตในเขาเรียกว่าอะไรครับข้าราชการจีนพวกนี้ครับเขาก็จะดึงใช่เหมือนกับคุณก็มีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นเขาที่เขาจะดึงคนเข้าคุณมาก่อนคนมีสังกัดใช่ครับคนมีสังกัดเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าคุณก็มีสิทธิ์เข้าไปเป็นข้าราชการใช่เป็นโอเคยิงคู่西南大学有中国最大的家产基因库อันนี้มหาวิทยาลัยซีนานะครับได้เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในการวิจัยพันธุ์มอนไหมแล้วเขาเอามากินได้ไหมกินได้ไหมไม่ชื่อมั้ยเทียนเซอร์ชั่นคือคือแต่ที่จีนก็ไม่ได้มีรถด่วนไม่มีหมดมีหมดด้วยมีไปก็可以吃但是中国有些人就不敢吃我就不敢吃ได้ตอนนี้มีฟาร์มยังจีนไหมคะ
มีครับปัจจุบันเราเป็นมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะทำให้พี่จ๋าได้ I'm afraid of พี่โอเค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 เราต้องไปคณะการทีมคณะวิจัยครับโอเคนี่คือ玉米实验基地玉米的实验基地อันนี้เป็นแปลงเกษตรนะครับเป็นแปลงข้าวโพดนะครับเป็นแปลงพันธุ์ข้าวโพดใช่แปลงสารพิษข้าวโพดมีบ้างดินที่ปลูกกับข้าวโพดใช่ของเขาจะประพันธ์ดินของเขาวิจัยดินเราหลักเข้าไปจะไม่ตามคนได้ต้องไปได้ทุกวันเลยนะ这是植物标本展览室。อันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรสตาฟของต้นไม้พันธุ์ไม้ทำไม้这个是学生食堂。ไม่ใช่ห้องเรียนครับอันนี้ห้องอาหารอาหารกินได้ใช่ๆ Have you go? อันนี้คือ老师ของมหาลัยเราไปดูงานที่ญี่ปุ่นนะครับพันธุ์เกษตรที่ญี่ปุ่นที่เขาเลี้ยงสัตว์ในโลกนะครับพวกแพะเห็ดอะไรพวกนี้ครับที่อยู่ข้างในอาจารย์จะไปดูข้างในแล้วก็ฝึกส่วนใหญ่ที่นี่แพะเลี้ยงแพะว่าอะไรเรามีฟาร์มแพะคณะเศรษฐศาสตร์นะครับคณะเศรษฐศาสตร์ที่ไปแข่งกับต่างประเทศเราก็ได้这不是我 I'm so young today is my 19th birthday Happy birthday 看一个有没有搞错啊对那个三个有没有看一个好Concrete call โอเค let's go วันนี้วันเกิดข้าวผ้าโอเคยังเป็นผู้ยาวโอเคเขา研究了一个油菜是黄子油菜让世界人民都吃上了优质的菜籽油อันนี้นะครับเป็นผู้ท่านที่ใส่แว่นนะครับท่านปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับท่านเป็นผู้วิจัยในเรื่องของพันธุ์ดอกไม้ที่เอาไปทำเป็นน้ำมันสกัดเป็นน้ำมันนะครับใช่ดอกน้ำมันดอกไม้ใช่ครับดอกผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกว่าดอกอะไรหลี่เจียน่าใช่อาจารย์ชื่อว่าหลี่เจียน่าครับแล้วก็คือดอกเนี้ยถ้าอาจารย์ที่นี่เขาใช้อยู่ถามว่าทำไมคนจีนเวลากินมัสตาร์ดควันตัสมัสตาร์ดควันตัสมัสตาร์ดควันตัสจากพันธุ์อ๋อเดี๋ยวซื้อกลับไปบ้านของอ๋อ对中国的菜籽油很好เนาะว่าไงตัวนี้เนาะกินแล้วสวยไหมโอเคก็ดูเชื่อเราคนที่เราเนี่ยคนที่เราเนี่ยเนี่ย yes